สวัสดีจ้าเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะต้องกดไงอ๋อต้องกดเองกิมมิคเป็นกิมมิคอยากตลกพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่เท่าไหร่ปีนี้น้ำหนักเหรอเกินสองร้อยแน่อายุใช่ไหมคะใชสามสิบแปดค่ะเราเจอกันนานมากจริงๆพี่อย่ารู้จักเอมมานานมากๆแล้วเพราะดูผลงานอ่าดูแล้วก็แบบ เออนี่ตลกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเห็นอยู่กับแฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกับเออแล้วก็รู้จักมาเรื่อยๆจนกระทั่งที่ได้คุยกับเอ็มจริงๆจังๆก็น่าจะเป็นตอนที่เราไปช่องเก้าแล้วเอ็มไปออกเหมือนกันแล้วพี่ก็ไปออกเหมือนกันแล้วพี่ก็ถามเอ็มเออยังไงเออไปนกันอะไใช่ไใช่ก็เป็นช่วงที่พี่แบบเหมือนเพิ่งมาทําเพจตอนนั้นแล้วรู้จักกันมานานอยู่ก็กรุงสีอ่ะอุ้ยจะสิบไหมวะนาน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 ปิงอีกเออนานอีกปิงนานอีกปิงนานนานรู้จักกันมานานมา จริงๆตัวตนพีใ่ใหม่เป็นอย่างนี้ไหมแล้วเลยหนูพี่ใหม่เป็นคนเงียบๆด้ซ้ำใช่เป็นคนไม่ชอบไม่ได้เป็นอินโทรดนะลำคาญคนอืมจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดพูดมองรตรงตๆรตรตรตรเลยพี่เคยคุยกับเอ็มหลายครั้งเอ็มจะรู้ว่าเราจะมีไมเซคล้ายๆ,ๆกันหนึ่งอย่างอยาเข้าไปสดิดใช่ <laughs> คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งกับใครมากๆเพราะว่ากลัวเขาไม่สนิทกลัวเขาไม่ได้ชอบในสิ่งที่เราเป็น เพเอ็มจะเห็นเลยว่าขาพับเกย์ก็ไม่ไม่ค่อยจะคอลแลบจริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนเป็นอันแรกแรกที่ทำที่เอ็มจะเพิ่งจะเอาคนมานั่งคอลแลบเพราะเพราะมันมันคือถึงจุดช่วงหนึ่งที่เราเริ่มรู้จักกับเพื่อนบ้างแล้ะถึงกล้าที่จะแบบว่าเอ้ยมีการคุณหน่อยไหมอะไรอย่างนี้เออคือมันมันไม่ใช่เราต้องบอกก่อนเอ็มว่ามันน่าจะมีคนอย่างเราหลายคนมากๆที่รู้สึกว่ากูจะสนิทกับเขาอื ได้ไหมวะไม่ใช่ดีไหมนะได้ไหมเขาเขาสนิทก,กับเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะดูเสลอเราจะดูเสนอไหมอ๋ออีนี่เขา้บายแบบนี้แล้วถ้า,ากูทํามั่งล่ะอีนี่จะดูสนิทไปปะเราก็เลยเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของเราเป็นเรื่องนี่ฉันอยากให้เธอถามฉันมากไปหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกคนก็จะอาจจะสงสัยอย่างหนึ่งว่าทําไมพี่ใหม่หน้าไม่ยิ้มเลยถ้าไม่สนิทถ้าไม่สนิทกันถ้าไม่มึงจะรู้ถ้ากูสนิทกับใครหรือกูรู้จักมึงเนี่ย เอม็มกูจะเป็นคนอย่างนี้<ห>นเลยพุ่งเลยพุ่งเลย,เ,ลยเอมอีมวยาาไม่ยากอะไรเงี้ยคือจะเป็นคนแบบเรียกคนเลยแต่ถ้าเกิดไม่ก็จะก็จะไม่กล้าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อย่างพี่ไม่รู้ว่าเอมเคยมีอะไรที่เป็นบาดแผลในใจหรือเปล่าแต่สำหรับตัวพี่พี่มีออะไรเงี้ยมันมีมันมีถ้าพ่อเกิดมองพี่ใหม่ย้อนกลับไปสมัยที่อาจจะยังไม่รู้จักเอ็มเลยอ่างเงี้ยพี่ใหม่คือคนที่ ตื่นเต้นทุกครั้งเวลาได้เจอคนใหม่ๆเหมือนหมากะดิหางเป็นคนอย่างนั้นเลยอยากที่จะแบบสุดๆอยากจะคุยสุดๆไปเลยเพราะพี่เป็นคนเที่ยวทุกวันออกกลางคืนทุกวันเพราะฉะนั้นคือวิวันนี้เดี๋ยวกูจะพาเพื่อนใหม่มานะที่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอยากคุยอยากคุยอยากรู้จักแบบเป็นยังไงเธอเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยเอาเป็นเพื่อนกันพี่คนหลังมาเที่ยวกันอีกนะเป็นคนแบบนั้นแต่ช่วงหลังพอเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มไม่ใช่เล่มเป็นเพราะเข้าวงการไหมหรือว่าก่อนเข้าวงการก่อน ก่อนพี่เคยอยู่บ้านโดยไม่ออกไปไหนเลยประมาณเดือนหนึ่งเลยเใช่เพราะว่ากลัวกลัวโดนทําร้ายกลัวโดนแบบทํร้ายทารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่รู้ว่าเอ็มเคยเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลายๆคนเคยเป็นหรือเปล่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบคอยระวังเรื่องอื่นๆให้คนอื่นเช่นสมมติว่าสมมติว่าเอ็มจะทําอะไรอย่างหนึง่งแล้วเอ็มอาจจะมาเล่าให้พี่ฟังมึงอย่าไปทํานะเว้ยอย่าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่ไม่ถึงขั้นนั้นจะเป็นจะเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยมึงแบบ กูคิดดูไหมเออกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงจะเจอยังไงแต่ถ้าเกิดสิ่งที่กูเคยเจอมามันเป็นแบบนี้ระวังไว้หน่อยก็ดีอหวังดีจนเกินไปเขาก็จะมองว่าปั่นอินิสระแน่อินนี่ปั่นเขามีความคิดจ้ะอะไรใช่ใช่เราก็คือเราเป็นคนไม่ชอบให้เรื่องมันเกิดก่อนเราอะไรที่มันโปรเทคได้ป้องกันได้เราจะพยายามบอกจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอใช่หนูว่าในความรู้สึกหนูเองนะหนูดีใจมากๆถ้ามีคนมาบอกกับหนูยนี้เพราะแล้ว ตอนนี้มันก็เลยตัดติดเป็นนิสัยเราทีเนี้ยเราก็ไม่ได้ว่าว่าเขาจะมาว่าเราเสือกไหมแต่เราสึกว่ากูเพียวมากๆอ่ะอมคือบริสุทธิ์มากๆกับการที่บอกที่สอนอสมมุติว่าคนนี้จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมึงแม่กูเคยเปิดนะมันเป็นอย่างนี้อย่างงี้นะมึงต้องระวังนะอะไรเงี้ยจนแบบเราก็ไม่รู้ถ้าเขาเก็บไปคิดได้มันก็จะดีถ้าเขารู้สึกว่าเราเสือกก็แล้วแต่เขาจืรู้ึกว่าเราได้บอกอ,อแต่ช่วงหลังมาเราเคยเราเคยทําอะไรแบบเนี้ยแล้วเราเจอ เจอลักษณะของการที่กลายเป็นเหมือนแบบเสืออืมกลายเป็นลักษณะของการที่แบบว่าปัน่นอืกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการตีความของการเป็นเรื่องปัน่นมันมันตีไปได้ยังไงคือเราไม่ได้จะก,กันซีนหรือมันเป็นเพราะว่าเราลุกเราดูกากาันดูตลกก็ไม่นะหมดจริงจังเรา<ด>ก็ไม่ดูเป็นคนตลกดูเป็นคนตลกแบบว่าชอบแซวชอบเล่นอ่ะไอเรื่องแซวเรื่องเล่นอีกคืออีกโมเมนต์หนึ่งแต่ว่าในเรื่องของการที่เตือนเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่เราเตือนตรงๆว่าแบบ ดีหรอมึงเหมือนยังแบบเหมือนเวลาหนอ่ะเหมือนเอาง่ายๆเลยอย่างอย่างน้องในทีมเราอย่างที่น้องหนุ่มจะซื้อบ้านพี่หม่ก็จะเตือนว่าแม่เนี่ยตอน,น,นหนุ่มมันก็มาแบบแม่หนูผ่อนเดือนละสี่หมื่นมันก็โอเคนะอืพี่หันไปบอกน้องเลยว่าหยุดอืแบบหยุดอันนี้คือคนสนิทกันคนรักกันมน <า S 2> ถ,ถึงเตือนได้เลยถึงเตือนได้เลยบอกมึงหยุดมึงฟังกูนะการเป็นหนี้สี่หมื่นต่อเดือนไม่ใช่ความสุขใช่เนื้อออกปะวันหนึ่งมันจะวันหนึ่งมันจะไม่สุขอย่างที่มึงมึงรู้สึกว่ามึงจ่ายได้ในตอนนี้เพราะอะไร พอเรื่องผ่านนี่สินเราผ่านมาหมดแล้วซื้อเงินสดได้ซื้อถ้าไม่มีก็ยังไม่ต้องยุ่งใช่คือนี่ก็คือสิ่งที่เราสามารถเตือนน้องได้เราก็จะเตือนคนอื่นเสมอถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสนิทใจอ,อย่างเอ็มอย่างเงี้ยพี่กล้าเตือนอเออเพราะเรารู้จักกันสนิทกันแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นๆแบบที่เราไม่เอ็นมากเราก็จะพยายามแบบอุ้ยแบบอุ้ยจะอุ้ยจะพูดดีมเราเจอกันงานไหนแบบที่เราแบบกอดเข่าคุยกันจรงิงจังที่บอกว่าใช่ไหมเธอเคยเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่ใหม่อื เรื่องการรับรีวิวแรกๆอ่าพี่ใหม่อย่ากตรรับเธอต้องเป็นแบบนี้เนี่ยงั้นจริงเหรอเอ็มมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดหรออะไรอย่างเงี้ยมันใช่ใชหนูว่ามันดีกับการที่เตือนในขณะที่เอมโตขึ้นเรื่อยๆพี่อ่านแน่นอนเอ็มก็จะเข้าวงการมามาเร็วกว่าพี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้อันนี้พูดเผื่อทุกคนเลยนะบางคนอ่ะก็อาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เอมพูดตรงพี่เอมแรงแต่ สุดท้ายแล้วว่าถ้ามึงขมวดปมจริงๆอะสิ่งที่เอ็มพูดคือสิ่งนี้ถูกต้องท้งหมดที่พี่รู้สึกอืเข้าใจปะเอ็มเคยไปกินเหล้ากับพี่ถูกไหมแล้วนะวันที่แบบมีคนแบบเจ้าของร้านเดินมาแบบว่าคุณเอ็มถือนี่หนี่ยครับเดี๋ยวผมถ่ายเลือกเออแล้วเอ็มปีขึ้นมาเลยว่าไม่ถ่ายนะคะอ่าถ้าพี่ถ่ายให้หนูเนี่ยพี่ยังจําไว้ได้ใจตลอดว่าถ้าพี่ถ่ายให้หนูวันหน้าพี่ก็ไม่หนูก็ไม่จ้างพี่แล้วสิเออพี่ก็ไม่จ้างหนูแล้วเออพี่ก็ไม่จ้างหนูแล้วสิอะไรเงี้ยเออแล้วพี่ก็แบบ ใช่ณตรงนั้นถ้าคนอื่นมองหรือคนอื่นรอบตัวคนอื่นจะบอกก็จะรู้สึกบบโหยเอ็มแบบโหดเกินไปป้าเนื่อนั่นแต่ถ้ามองในมุมมองของคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์นี่คือเรื่องจริงมันคือการทํางานไงใช่มันคือการทำงานคือมึงได้ผลประโยชน์แน่นอนมึงได้ผลประโยชน์แน่นอนว่าอันน้องเอ็มเถื่อนนี้ให้หน่อยจใช่มึงได้แล้วใช่แล้วกลัวเออคือคือเรามองว่าเอ้ยจริงๆแล้วคือคนอาจจะมองว่าเอ็มแรงถูกมันแต่มันถูกนะเว้ย ความความหมายของมันจริงๆหรือว่าการสื่อสารของเรามันอัดที่เราจะบอกว่าเอ็มดูก้าแล้วหรือเกินเราจริงใจไงเราพูดตรงๆหนูพูดตรงๆมากๆนะกับการที่มาเดิมแบบแบบน้องเอ็มถ่ายรูปให้หน่อยอ่ะไปนั่งกินเบียร์เด็กชีเบียร์เอามาหนูขอถ่ายรูปส่งบริษัทหน่อยแล้วถ้ากูโดนฟ้องไปใครจ่ายสุดถูกต้องกูคนเดียวเลยทีเพราะมันเป็นหน้าเราแล้วก็คนรู้จักเรามากใช่มันมันก็เยอะเราก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ คนอาจจะมองอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้มองอย่างนั้นเราก็คิดอีกแบบหนึ่งเราไม่ค่อยเราเป็นคนไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรจากการที่แค่มองหรือแค่คนพูดเราสัมผัสเองแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอออันนี้มันจริงหรือไม่จริงอะไรกูจะบอกว่าคุณนายคนเนี้ยเวลาเขานั่งจตั้งใจฟังอะไรเขาจะนั่งแบบอย่างนี้นะคือเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจฟังมากแล้วก็สอทำห้เข้าใจก็จะมาหากูแบบจริงเหรอวะมึง <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบฟังอะไรจากคนอื่นแล้วแบบตัดสินนะอ่ะ,อะ,อะถ้าวันหนึง่งมีคนบอกมึงว่ากูไปยิงคนหนึ่งตายมึงจะโทรมาถามกูหรือเชื่อเลยโทรถูกไหมนั่นคือคนที่จริงใจต่อกันซึ่งพี่ก็เป็นคนอย่างนั้นถ้าสมมติว่ามีคนบอกเอ็มแทงใครมึงุณจะเอ็มมาดีๆแทงจริงปะเนี่ยเออและและ,และที่ความจริงใจที่ได้กลับมาคือว่าคนนั้นก็จะต้องตอบกลับมาด้วยว่าจริงหรือไม่จริงแบบอย่าโกหกเพราะว่า ถ้ามึงทําจริงเอออย่างน้อยมึงผิดมึงก็ฟังจากคําพูดที่กูบอกเลยว่ามึงผิดแต่ว่าโอเคเรามาหาทางเออหาทางช่วยกันยังไงประกันมีไหมอะไรมันถึงเรียกว่าคนสนิทเออคนสนิทเราก็จะมองอย่างงันรือเงี้ยเข้ามาตรงนี้สนุกไหมพี่หม่ไม่อยาเรื่องเงินนะอุ้ยกูมีแต่มีแต่เรื่องเงินในหัวเลยไม่สมมติสมมติตัดเรื่องรายได้ถ้าตัดเรื่องรายได้ก็สนุกนะมันก็ มันก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นความชอบเราอะเหมือนที่พี่จะชอบพูดกับที่อื่นเสมอว่าถ้าอะไรที่มันมาจากความชอบเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปอะณนะตอนแรกอะเราก็ไม่ได้ทําจากการหวังไรายได้เราก็รู้สึกว่าเอออะไรที่มันชอบมันก็ทําได้ทุกวันอือะไรเงี้ยแล้วกับการที่เราต้องมาเปลี่ยนตัวเองมาแต่งใหม่หมดเออคือมันราต้องมีคําพูดอยู่แล้วว่าแบบ แต่ทําไมนู่นนี่นั่นเลยถ้าเอ็มเห็นพี่สมัยก่อนก่อนแม่บ้านมีหนวดจริงจริงพี่แต่งอะไรเล่นๆอย่างเงี้ยมานานแล้วเออมานานแล้วแต่พอนะวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบลูกค้าชอบไม่เป็นการทํางานด้วยเออเป็นการทํางานแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมันก็เหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ลอเรนอีกคนนึงอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ของใหม่มันก็ยังมีอยู่เธอคนนั้นคือฉันอีกคนอะไรประมาณนั้นก็เหมือนแบบแฝด คิดว่าได้อะไรแต่ตรงนี้พี่ใหม่รายการมึงเ,เหรอ <laughs> ไม่ใช่ <laughs> ฮึบฮึบ <laughs> โอเครายการเขาค่อนข้างซีร <laughs> เรียสยี่ยมบอกเออคิดว่าได้คิดว่าได้อะไรแต่ตรงนี้อ่ะกับการที่เข้ามาพี่ใหม่เข้ามาอยู่นี่หลายปีอยู่เข้าสู่ปีที่ห้าอ่าแต่ว่าก่อนนั้น,น,นพี่ก็ทําแบบเจ้าเจ้จจแจาแจกแจกไป,ไปอ,อยู่เบื้องหลังเบื้องหน้าไปอได้มาอยู่ตรงตัวได้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 ความเป็นระเบียบวินัยของชีวิตเออได้ เจอสังคมที่มากขึ้นเอได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอรักอะไรแบบนี้มากกว่าคือชอบแบบนี้มากก็ชอบนะมันมันมันเราจริง,รงๆนะถ้าเกิดพูดลริงๆจริงๆนะถ้าเกิดถามว่าชอบเลยนะจริงๆพี่ใหม่ชอบเป็นเบื้องหลังเป็นคนชอบจัดแจง<อ>เป็นคนชอบจัดแจงและอาชีพในฝันคืออะไรรู้ปะผู้ช่วยผู้ช่วยเหรอช่ยยากเป็นอย่างเงี้ย ใช่แบ็กสเตจเป็นอะไรนั่นแหละแต่คาแรคเตอร์เรามันดูที่ต้องออกมันต้องออกใช่แต่จริงแล้วเราอยากแต่อยากได้เงินเท่าเดิมนะเออใช่แต่ว่าอยากอยู่เป็นเราชอบจัดแจงเรารู้สึกว่าเราเก่งในเรื่องนี้เราเก่งในเรื่องของการที่แบบว่าจะลำดับเิีได้แมเนจได้ใช่แมเนจได้ว่าเดี๋ยวมึงทําอันี้ก่อนทำแบบนี้เพราะทุกคนที่ถ่ายงานกับพี่ใหม่จะรู้ว่าพี่ใหม่ถ่ายงานไวมากเราเสร็จเร็วมากเสมอทุกคนบางทีงงแบบว่าแม่เสร็จแล้วหวออะไรเงี้ยเราจะบอกว่ามันมีเท่านี้มึงถ้ามึงจัดลําดับ ขั้นตอนมันจะเสร็จเลยแล้วเราทําได้ดีก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่อยากเป็น ừ ừ, อยากอยากอยากเป็นเบื้องหลังอยากเป็น ừ, อยากเป็นผู้ช่วยลองเป็นแบบถ้ากูทํากูจะทําแบบนี้แล้ว<อ>ลองทาดูแล้วมันจะเร็วมากใช่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 อยากแบบมึงทําอันนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วมันจะเสร็จเลย ừ, อันนี้คืออยากทําทีนี้รายได้อ่ะเราก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าอาชีพนี้เงินมันดีอือาจจะไม่ได้สูงแต่มันมาเร็วมาเร็วด้วยอืย้อนกลับไป หนูว่าดูที่พี่ใหม่โพสต์ในไอจหรือในเพจหรืออะไรอย่างที่ปิดบ้านได้อตอนนั้นจะถามว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงใช,ใช่ไหมเพราะว่าใช่ไหมเป็นนี่เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ตั้งแต่ต้นเลยว่าคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่พี่ใหม่รักมาก หลักมากพอโลเคชันเราเป็นคนติดกินเหล้าเนาะ,ะบรรยากาศการออกไปข้างนอกง่ายๆชิลๆมันทําอะไรได้สวยเยอะมากเราอ,อยากได้บ้านหลังนี้มากถึงขั้นที่ว่าตอนเด็กเราเคยผ่านแล้วก็บอกแม่ว่าถ้าบ้านหลังนี้ขายแม่ซื้อได้ไหม,มแบบรอให้แม่แม่ก็รู้สึกว่าเออโลเคชันมันสวยเหมือนกันนะวันนึงเขาติดป้ายขายแม่ก็เลยซื้อแต่แม่พี่ก็เป็นคนที่ชอบซื้อเงินเงินผ่อนพอคิดว่าจะเอาเงินไปซื้อที่ดิน นั่นน,นี่นี่นั่นเอาเงินก้อนนี้ไปทำรุ่นก็ได้นนทำนี่ก็ได้ยผู้ใหญ่เขาคิดแบบนี้เ,เราก็แบบว่าไม่ติดไหลก็เป็นบ้านหลังก็แล้วแต่แม่ไปใช่แต่นะว่าหนึ่งคือมันก็เกิดนี้สินขึ้นมาเนาะเพราะว่าแม่ก็ต้องขายนั่นขายนี่ยอมทิ้งทองยอมอะไรเพื่อที่จะส่งลูกเรียนผพก,ก็เหลือแม่คนเดียวอ,อะไรเงี้ยจนทั้งเป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่มาก็ไม่มีเอาอตรงนะพี่ย้ายบ้านมาเรื่อยๆเลยเว้ยไม่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่เช่าเอา เช่าอยู่แต่เช่าระยะยาวไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งมันเหลือบ้านหลังเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในเมืม่อไดบ้านเป็นของตัวเองอ่ะเราเอาเงินเช่าต่างๆมาจ่ายเป็นค่าผ่อนไหมดีไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยเออก็ตัดสินใจที่จะแบบ move <S 2> <S 2> ตัวเองเข้ามาณนะวันที่ move <S <S เข้ามาทางบ้านมีเงินอยู่แบบสี่สิบบาทมันแบบเศรษฐกิจไม่ดีแล้วอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยก็กูนี่ยืมสินมาทํานู่นนี่ตกแต่งเพื่อจะทาเนินธุรกิจต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็มันก็เป็นหนี้เนาะ เราเราก็หาเงินไม่ได้อะเอ็มนะตอนนั้นคือพี่ยังเด็กด้วยยังเด็กอยู่แล้วพอมันก็เริ่มก็อยู่ในชีวิตที่เป็นหนี้มาตลอดอ่ะพูดตรงๆก็อยู่ในชีวิตที่เป็นแบบว่าจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ตรงเวลาจะมาตลอดอะ่ะจนจน,จนเราชินชินแล้วก็เดี๋ยวก็ยกหมออีกแล้ว, <laughs> ว,วอะไรเงี้ยเหรอ <laughs> ใช่เรื่องจริงคือแบบว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะยกม้อเหรอเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีพี่หนูซื้อขนมมาฝากอย่าพึ่งเลยนะทำมาหมดแล้วจริงเหรอใช่หรือหรือ อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ว่าเคยตอนนั้นนะตอนนั้นมันไม่มีจริงๆเราเคยทําถึงขั้นที่แบบว่าเอยกมอไปแล้วเชียเอ้ยทําไงดีวินมาไซด์แถวบ้านผมต่อได้เัาเท่าไหร่อะพี่ห้าร้อยขอใช้ไฟก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันณตอนนั้นนะณตอนนั้นจริงๆมันมันไม่ควรทําอะไรเงี้ยเออเราก็ทํามาหมดแล้วอะเอ็มคือมันก็ ใช้ชีวิตชินอย่างเงี้ย mm hmm. ขายแฮมเบอร์เกอร์หน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยโรงเรียนวัดเนี้ยก็เคยทํา mm hmm. ทํามาหมดขายนั่นหานี่อะไรก็แล้วแต่ที่จะหาเงินได้พี่ทําทั้งหมดทําอยู่กับแม่สองคนทําอยู่กับแม่กับพี่สาวอะ,อะไรเงี้ยทํทำทำทำ,ทำ,ท,ำ,ท,ำทำไปนี่สินใจไปตื่นนอนมาทุกเช้ามึงเชื่อไหมว่ากูแบบกูไม่เคยมีความสุขเลยเว้ยกูคิดแต่ว่าตอนเด็กกัรใช่หมายถึงว่าตอนตอนเริ่มเริ่ม,มก็โตลแล้วแหละตวก็โตแล้วก็ เรียนจบแล้วอะไรแต่อยู่ในระหว่างช่วงแบบมาหันใจจะจบอะไรเงี้ยเออก็ก็เป็นนี่เป็นสินตลอดเวลาก็รู้สึกแบบเอาไงดีวะแบบทุกเช้าตื่นมามันก็จะมีความคิดว่าเออจะหาเงินจากไหนมาโปะอันนั้นมาโปะอันนี้วันนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างลูกน้องค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านกูต้องจ่ายค่าบ้านอะ่ะเดือนละหกหมื่นหลังนั้นใช่มึงฟังนะเว้ยหกหมื่นต้องหาเงินได้เท่าไหร่วะยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่ากินอยู่ค่า จิปาถาเลยแสนสองแสนมีแน่นอนเดือนหนึ่งมันไม่พอเลยนะเว้ยถ้าเอาจริงๆคนจะมีหนี้หกหมื่นได้เนี่ยเงินต่อเดือนมันต้องเยอะมากเพราะมันต้องมีสำรองสำหรับต่างๆนะก็เครียดมาตลอดด้วยเออจนกระทั่งวันหนึ่งที่ที่พี่กัเชื่ออย่างหนึ่งคือว่าพี่ก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนหน้าบ้านเนาะเพื่อนก็ชอบมาที่บ้านมาจังสค์กันเนี่ยมันก็จะพูดเสมอว่าบ้านหลังนี้สวยจังเลยชอบจังเลยนั่นนี่แต่ในหัวพี่อะคิดในหัวตลอดเวลาว่ามึงรู้ไหมว่าแบบกูไม่รู้เลยว่าวันไหนกูจะเสียบ้านหลังนี้ไป เออแต่ไม่เคยพูดกับเพื่อนนะเพื่อนก็สนุกเอนจอยไปอะไรเงี้ยจนกระทั่งมันมาเริ่มมีเราเริ่มดังเนาะมีงานเข้ามาก็เก็บเงินได้ส่วนหนึ่งก็พูดกับที่บ้านว่าเออจะปลดหนี้ขอล้างหนี้ตรงนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าใจเย็นๆเก็บเงินไปก่อนรอให้มันถึงขีดสุดจริงๆแล้วค่อยแปะมึงเชื่อแหมผ่านไปสองอาทิตย์หมายมาทันทีอ่ะกูก็รู้สึกว่าเจ้าทีที่เนี้ยน่าจะแบบ น่าจะพยายามช่วยให้กูอะหลุดพ้นแล้วก็มันเคยมีคนพูดว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของกูอืมเออก็ตัดสินใจที่จะล้างนี่ความสุขมันไม่ใช่ตอนที่ล้างนี้เว้ย <c oughs> เพราะมันคือการที่เงินอะออกไปจากบัญชีแบบวุร์บอ่าตอนนั้นก็คุยกับเพื่อนว่าแม่กูก็ป่วยเนาะแม่ป่วยมีหมามีแมวก็บอกเพื่อนว่าถ้าวันนี้กูโดนไล่ที่ไปอ่ะกูจะเอาแม่กูไว้ที่ไหนกูจะเอาหมากูไว้ที่ไหนของอีกนู่น<บ>ใช่กูเครียดมากๆเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่า ณวันนี้จ่ายเลยนะมึงจ่ายเลยอย่างน้อยอะ่ะมึงกินมามา่ามีบ้านแต่มึงมีบ้านอืบอกเออกูว่าคิดแบบนั้นแหละก็เลยตัดสินใจโบ่เลยโบ่เลยพอโบ่เสร็จปุ๊บก็ยังไม่ใช่ความสุขอะไรแม่ก็เซ็นบ้านให้เรานะเราก็เป็นเจ้าข,ของบ้านก็อยู่ไปเรื่อยๆจนมันมีเช้าวันหนึ่งที่พี่ตื่นขึ้นมาในวันที่ไม่มีงานเพราะมันทํางานทุกวันนะ่ะมันมีวันที่อยู่ดีก็หยุดอ,อ,อก็ตื่นขึ้นมาแบบนอนเต็มเต็มอิ่มๆแล้วก็เดินไปที่ครัว ก็ไมโครเวฟไแหละมอหมอไฟฟ้าอย่าเรียกครัวเลยยอกอะไรจะสวยหรูอย่าเรียกครัวเลยก็หมอไฟฟ้าไปหาอะไรกินเออก็ไปทําอาหารแล้วเราก็เราก็ทําอาหารให้แม่ในตอนเช้าก็มีแม่บ้านคนนึงก็อยู่กับหมาแม่ก็อยู่ในห้องดูทีวีแล้วอยู่ดีมันก็มีวุ้บหนึ่งเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยเนี่ยคือความสุขอแบบตื่นเช้าขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องคิดว่าวันนี้ ต้องหางเงินไปโปะอะไระแต่ว่าตื่นมาทํากับข้าวให้แม่กินในตอนเช้าแล้วก็เล่นกับหมาอืแล้วเราก็ทําอะไรว่างๆของเราในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือนั่นแหละมันคือจุดความสุขกูเท่านั้นเลยอ่ะอเออเก่งมากเลยนะวันนั้นดูแล้วแบบกล้าตัดสินใจด้วยอ่ะอกล้าที่จะแบบหนูไม่รู้นะว่าแบบโอ้โหบางทีการโปะอะไรสัก่างหนึ่งอ่ะเท่ากับว่าเงินในบัญชีเราต้องร่อยสุดๆแน่นอนสุดมันมองไปแล้วมันคือแบบว่านี่ที่กูเหน,นื่นอยมาแบบ ตลอดสี่เดือนมันหมดมันยกไปแบบฟืมก็ต้องทํามือค่อยหาใหม่ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วในตอนเด็กๆในตอนช่วงที่แบบพยายามหาเงินจากนั่งจากนี่ขายของนั่นของนี่ทุกครั้งที่หามาพี่ก็เอามาให้ที่บ้านหมดเสมอเคยหาเงินได้ครั้งหนึ่งกูจําได้เลยว่ามีอยู่เดือนหนึ่งหางเงินได้สามแสนดีใจมากพี่บินญี่ปุ่นแล้วกูมันเป็นแบบประเทศที่กูอยากไปมาตั้งแต่เด็กที่บ้านมีปัญหาค่าใช้จ่ายไม่พอแล้วเล่าอะ จะเอาตัวเองไปเที่ยวหรอ,อนึออกปะเงินตรงนั้นก็ต้องถูกมาใช้ในบ้านหมดอ <c oughs> ถือว่าเป็นการลงทุนอนะตอนนั้นนะม,มาทำไปทํามาเพื่อมาเก็บผลตอนนี้ใช่แล้วจริงที่เขาบอกว่าตอนเด็กเธอใช้ชีวิตแบบลูกคุณมากๆคือ <c oughs> ถ้าพูดออกไปปุ๊บโอเคมันอาจจะเป็นการเขียนว่า จากลูกคุณหนูแต่เราไม่ได้บอกว่าเราเป็นลูกคุณหนูเราใช้ชีวิตที่รู้สึกว่าฉันไม่เคยลําบากเออฉันไม่เคยลําบากแต่ฉันไม่ใช่ลูกคุณหนูเข้าใจป้ะคือฉันเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งที่ได้รับความสบายแม่เป็นแม่คะ่ะเออแม่ก็แม่ได้เงินมาก็จากการ้าขายนั่นแหละและในยุคนั้นก็คือถือว่าก็มีเงิน เป็นคนมีเงินที่ใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเหมือนโดนมาตีความว่าฉันเป็นลูกคุณหนูแต่จริงๆฉันแค่ไม่ได้ความลาบากอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากรู้ว่าเออวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าที่บ้านเลี้ยงเราแบบสบายมากอ่ะหนูอยากอยากรู้ความรู้สึกจุดที่มันต้องรู้สึกว่าหมดแล้วไอ้เฮียฟังนะเอ็มที่บ้านไม่เคยเลี้ยงพี่แบบสบายทุกครั้งที่พี่จะเอาเงินไปสยามหรือจะไปไหนก็ตามแต่พี่ต้องทางานแลก ก็เลยดูก็เลยดูเหมือนสบายใช่ก็โอเคโอเคมันอาจจะแบบว่าในในเด็กยุคนั้นก็สบายกว่าคนอื่นเป็นคนสบายกว่าคนอื่นใช่แต่ว่าในการทุกครั้งที่จะไปไหนอ่ะมันเลยดูเป็นมันเราเลยจะเป็นคนที่ไม่เคยถูกสปอยไงเราเลยรู้สึกเรายอมรับได้กับการที่เราจะทํางานเพื่อแลกกับเงินเราทําได้เราขายของเป็นเราไม่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 หน้าบางที่จะออกไปขายของชอบด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่เป็นแม่ขาแล้วแม่ก็สอนให้ มัน,ม,นมันเหมือนเป็นไม่ได้สอนอะแต่มันเหมือนเป็นเรียกว่าอ,อะไรเราเห็นจนมันเป็นจนชินจนชินเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้เขิดแล้วก็เพียงแต่ว่าอ่ะสมมุติว่าแม่แม่ให้เราขายของเราอาจจะขายเราอาจจะได้100 200ร้อยสองร้อยเนาะปะเขาก็อาจจะเอามีเงินเพิ่มมาให้เราแบบอ่าได้น,นี่ขายได้ตั้งสองร้อยแม่พี่ให้บีกร้อยเมือะีคือมันก็แค่นั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราโดนเลี้ยงดูมาแบบสบายชีวิตพี่ใหม่แม่นค้นมาหนุ่ยเลยเอาจริงอือคือ เราอาจจะดูสบายกว่าคนอื่นแต่ตอนนั้นเราก็กล้าพูดว่าฉันสบายอ่ะเขาจะไปเพื่อเป็นการสปอยกับเด็กแถวบ้านฉันลูกกูหนูจริงจริงกูก็ตามเหมือนกันในบ้านเลยของพี่พี่พี่ไม่เคยพูดกับเพื่อนในตอนเด็กว่าฉันคือแบบอืมบ้านฉันมีอย่างนั้นเพราะพี่เข้าใจว่าทุกคนอ่ะเหมือนกันอืแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนรวยแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนฐานะที่คือเด็กอ่ะมันก็จะเข้าใจแค่ว่า อ๋อมึงก็คงเหมือนกูที่บ้านมั้งเนาะคือเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าฉันดึกจนฉันจนกว่าจะคือมันเป็นการแบบบัฟกันแค่ขนมขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมึงนั่งกินข้าวแต่กูกินขนมนะเหลือณณณโมเมนต์ตอนนั้นแต่พอด้วยหนูอาการเลี้ยงดูแบบนี้นะถ้าหนูย้อนกลับไปหนูก็จะไปขอบคุณเหมือนกันว่าทําให้หนูได้รู้ในทุกๆอย่างไม่ไม่อายที่จะต้องทำงานในในณตอนตอนโตอะไรอย่างเงี้ยก็ณวันที่เราเองก็ถามพี่ใช่ไหมเมื่อกี้ว่าแล้วนะวันที่มันไม่มี มันเป็นยังไงมันไม่ได้ต่างปกติเลยเหรอเพราะพี่ก็ไม่เคยรู้ทรัพย์สินของที่บ้านตัวเองว่ามีเท่าไหร่เข้าใจปะต,ตอนเด็กๆพี่ไม่เคยถามแม่ว่าแม่มีเงินในบัญชีกี่ล้านอ่ะพ่อมีเงินเท่าไหร่อ่ะพี่ไม่เคยถามพี่ใช้ชีวิตปกติของพี่ทั่วไปเติมมากินไปเรียนไปนอนใช่น,ใน,น้นๆวันหนึ่งที่มันหมดมันก็คือหมดแต่เราก็เราก็เคยผ่านในการแบบไปขายของปัทวิกรเราเ,เราเคยทําของเราอยู่แล้วขายลูกชิ้นหน้าบ้านหรือแม้จะทําทําอาหารอ่ะเขาผัดอะไรเงี้ย ไข่คนงานในบ้านก็เคยเล่นๆเหมือนเล่นมอแกงอ่ะเข้อใจปะแล้วก็เอาพุ่งตรงนะสมัยเด็กเราไม่แยกไม่ออกว่าฉันรวยหรือฉันจนไม่ฉันไม่รู้ฉันเข้าใจว่าฉันน่ะปกติแล้วฉันก็เข้าใจว่าทุกคนน่ะปกติฐานนะเท่ากันหมดเออฉันคิดอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรเงี้ยเข้าใจปะอ่ะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในตอนเด็กสมมติว่ามึงเลี้ยงหมาแบบโดเบอร์แมนรอดเวลเลอร์อะไรเงี้ยหรืออาเซเชียนอย่างเงี้ย ดัมเชเชียนสมัยนั้นก็จะรู้สึกว่าต้องดัมเมเชียนมันแบบมันว้าวมากนึกออกปะแต่ว่าในตอนเด็กอะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ค่าของมันว่านี่คือสิ่งที่มันแพงมากแพงมากนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอโตมาพอพอมันโตขึ้นเราเริ่มรู้เริ่มรู้แบรนด์เออเราเริ่มรู้ว่ามึงรู้ไหมว่าคนที่แม่งเลี้ยงได้ขนาดเนี้ยเขามีเงินเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วหมาพวกเนี้ยนากลัวเขาได้มาในราคาที่ไม่ได้แพง ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยนี่มีตังค์นะเออมันก็คนก็คิดอย่างนั้นแต่เราก็แค่เราเราไม่รู้เราเรามาจากเราไม่รู้เว้ยเออเพราะแม่ก็ไม่เคยสปอยอะไรย้อนกลับไปอยากเขาเรียกว่าไงขอโทษตัวเองไหมเรื่องอะไรดีกว่าอยากขอโทษตัวเองมีใหม่ในตอนเด็กเดินมาแบบอยากคุยอะไรกับเด็กคนนี้อยากรักพ่อให้มากกว่านี้อุ้ย เอออยากหนูอ๋อกูมาเลยคนเดียังไม่มากูมาแล้วเอออุ้ยเอออิสัะเอ,อ้เย <c oughs> เยมออยากรู้ตอนแรกยังคิดว่าจะตลก,กูเลยอะ่ะเออออยากรู้อยากรักพ่อให้มากกว่านี้คือแบบคือพ่อกูกว่เก่งมาก คือเอาตรงๆนะมันเราเป็นปุดเนาะเราตอนเด็กๆเราเป็นตุดนตนนดนต๊ดเราก็รู้สึกว่าเราก็จะชอบอยู่กับแม่เนาะเราก็จะติดแม่เล่นขายของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึ่งเราไม่รู้สึกว่าแบบเออทําไมเราแบบเราไม่ได้รักพ่อเราแบบเรารักเว้ยแต่ว่าเราไม่ได้แบบมันไม่ได้มากพอท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วว่าเขา,าพยายามแบบนําพาครอบครัวของพี่อะไปสู่จุดที่จเจริญล่ละส,สม่ําเสมออะแบบ รู้ไหมว่ามือถือรุ่นใหม่มันเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยยุคนี้มันมีเพจเจอร์อม,มันมี PCT ลูกต้องมีท็อกกิ้งดิลูกต้องมีอันนี้แม่คือแม่เป็นเพียงแค่แม่ขาคนหนึ่งเข้าใจปะแต่แม่ไม่ได้จบสูงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแม่ก็จะไม่ได้มีความรู้แบบที่จะต้องแบบเอออะไรที่มันจะแบบก็เชื่อเทคโนโลยีขนาดนั้นใช่แต่ว่าพ่อเป็นเหมือนตัวเป็นเหมือนตัวแทนหนึ่งในครอบครัวที่แบบนําทางเราไปสู่จุดที่มันแบบดีที่สุด ใช่เสมออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่กลับกลายเป็นว่าพี่ก็พี่ก็รักแต่แม่อะไรอย่างเงี้ยแบบเชื่อเชื่อฟังแต่แม่อะไรอย่างเงี้ยเออแบบรือแม่แต่แบบการที่แบบมันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งเว้ยแบบคืออันหนึ่งแล้วอยากจะขอโทษแม่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่เคยอยากได้ตุ๊กาตาตัวหนึ่งมากแบบเราเป็นตูดอ่ะอีดอ้อแลก็อยากได้ตุ๊กตาเออแล้วแบบเดินไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยแบบ ตุกตาตัวนี้มันขายอยู่ประมาณแบบสามร้อยห้าสิบในยุคนั้นเป็นตุกตาที่มันหลับตาหลืมตาได้อะจําได้เลยชุดสีเหลืองแบบอ,อ,อยากออได้หัวมันจะเป็นอย่างนี้ <laughs> นแบบอยากได้มากแล้วก็บอกแม่ก็คือก็คืออ้อนแม่ว่าแบบอยากได้อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วคนขายก็พูดว่าคนอยากก็บอกว่าลูกเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอทําไมถึงจะซื้อตุกตาตัวนี้บอหน้าแม่เราอะซึ่ง อ่ะถ้าพูดเ้าไปตรงๆคือตอนเด็กๆก็ไม่ได้มีใครอยากให้เราโตมาไปเออแต่ว่าแม่ด้วยความที่เราเป็นลูกคนเล็กเขารู้อยู่แล้วอืมเขาก็เหมือนตามใจอะไรเงี้ยเราก็บอกแม่ว่าแบบแม่ก็ไปโกหกเขาซิว่าแม่มีลูกเป็นผู้หญิงเพื่อจะเอาตุ๊กตาตัวนี้อะไรเงี้ยคือแม่ก็ต้องแบบไปโกหกเขาว่าแล้วเรากูก็อแอบคิดว่ากูทาทาไมวะอืมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ตอนนั้นมันเด็ก,กอะเนาะเวลาเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องจริงๆริอะเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบเรา ไม่น่าทําแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแม้แต่แบบว่าไปตามห้างหรือไปตามอะไรบางที่เรางอแงถึงขั้นที่แบบนั่งลงกับพื้นเพื่อจะเอาของเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรพวกเนี้ยเคยเป็นป่ะคือมันเป็นอะไรที่ตีเลยฉันหนุนดัางปุหนุนตีเลยคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราทําทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็อย่างว่าแหละมันเด็กอ่ะคือเด็ก นะตอนเด็กทวนต้องฟังนะว่านะตอนเด็กมันมัน,ม,นมันคิดได้แค่นี้จริงๆม,มันไม่มีความคิดอะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยเออถ้า<ล>ย้อนกลับไปนั่นแหละหนูว่าทุกคนน่าจะเป็นเรื่องนี้หมดอ่ะแล้วพ่อพี่คือเขาเก่งมากพ่อพี่จบพอช่างก็จะได้ศิลปะมาเต็มเต็มอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบถ้าพ่อยังอยู่คือแบบทุกอย่างมันคงแบบแม่คงไม่ปล่อยให้ธุรกิจมันกลายเป็นแบบมาลายสายไปหายไปอะไรงเงี้ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะใช่ใช่ใช่ ขอโทษไปแล้วอ่ะขอบคุณไม่ต้อขอบคุณตอนเด็กนะขอบคุณใหม่กับรอเลนหันหน้าเข้ากันเลยวันนี้มีกระจกเอออย่าขอบคุณอะไรนะแบบเนี่ยขอบคุณตอนตัวเองตอนนี้เลยเงจริงจริงๆไม่พี่พี่เป็นคนหนึ่งที่ที่ถ้าพูดตรงพี่เป็นคนชอบให้ม,มากกว่ารับก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยจะ ขอบคุณอะไรตัวเองเพราะเป็นคนชอบให้อ่ะเขาเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจความหมายปะคือมันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าขอบคุณนะที่ทุกวันนี้เป็นเป็นเด็กดีหรอหรือเป็นอะไรหรอคือเราก็เราก็อยู่ของเราในแบบแบบทั่วท่วไปกลางกลางอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่มีอะไรที่จะขอบคุณอะไรกับตัวเองเท่าไหร่งนะั้นมีอะไรจะบอกตัวเองดีกว่ามีอะไรจะบอกตัวเองเหรออืม เก่งแล้วมั้งคือแค่นี้มันก็เราเป็นคนค่อนข้างคิดน้อยอะเอ็มเราหวังผลน้อยเรารู้สึกว่าแค่นี้เราก็เดินทางมาไกลจากวันหนึ่งที่เราเคยรู้สึกว่าใหม่มึงเลขสามแล้วนะไม่รู้อันที่พี่เออพี่เคยพูดกับพี่เคยพูดกับเอ็มไหมว่าพี่เคยพูดว่าใหม่มึงเลขสามแล้วนะมึงยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยในขณะเดียวกันที่เพื่อนมึงทุกคนแบบเขาไปไหนกันหมดแล้วใช่เรียนต่อเมืองนอก ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใบเข้าสังคมไปทำไมทุกคนสามารถไปนั่นไปนี่ได้โดยที่แบบโดยที่โดยทํางานอะไรกันวะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราล่ะเรายังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบเออแต่ณนะวันหนึ่งคือมันมาได้ไกลขนาดนี้คือแบบงงก็เก่งมากแล้วก็สั้นๆง่ายๆอ,อ,อะไรเงี้ยเก่ง<ม>พี่ไม่เก่งจริงแบบไม่หนูว่าทางแกงเลยพาวพาวเก้ของพี่ไม่อะทุกคนมีจุด ของตัวเองหมดแล้วก็รู้ด้วยนะว่าเป้าหมายจะทําอะไรหรือว่าแต่ละคนไม่ได้อยากเป็นอะไรหรอกแค่รู้ว่าจะทําอะไรอืมคือจะให้อีหนุม่มโตไปแบบจบอีกสองปีไปเป็นสจวตอีหนุ่มก็ไม่ทําอยู่แล้วไง <laughs> แต่เด็กรู้สึกว่าแค่รู้ว่าตอนเนี้ยจะทําอะไรแค่นั้นมันก็เลยสนุกไปกับมันเลยนะแล้วจากที่ดูมาแบบหนูฟังเรื่องราวพี่ใหม่มาจนแบบพี่ใหม่ไม่ต้องบอกตัวเองว่าหนูบอกให้เลยพี่ใหม่เก่งถ้าณนะตอนนั้น หนูว่าอาจจะงงกับไปหลายคนแล้วคือพี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบบอกกับตัวเองว่าเชื่อกูเก่งว่ะนะเว้ยแต่มันแค่อยากแค่แบบว่ามึงเก่งเว้ยมึงเก่งแล้วมึง <c oughs> มาด้มึงมีบ้านเป็นของตัวเองมึงเก่งแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวที่เหลือคือแบบมึงจะเก็บผักเก็บญ้าขายก็ได้เ,เว้ยทุกครั้งที่คนถามอนาคตพี่ใหม่จะไปได้มากแค่ไหนอะกูตอบสั้นจนคนงงอ่ะกูตอบได้แค่ว่ากูคแค่มีบ้านหนึ่งหลงังเว้ยอยู่กับหมา มีต <mm ้นไม้กูคิดแค่นี้จริงๆเว้ยเอ็มแล้วก็แล้วก็ทําอะไรเล็กๆน้อยๆขายหน้าบ้านได้เงินได้เงินวันละสามร้อยกูดีใจแล้วแต่งหญิงไหมแกแบบแต่งหยาบบางวันไม่คือแบบเรา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 ตอบตอบว่าอนาคตของเราเราคิดแค่นี้เลยเราไม่ได no ้วางถึงขั้นที่แบบว่าฉันฉันจะทําอันนั้นฉันจะเป็นอันนี้อะไรเงี้ยคือเราเราคิดแค่นั้นเพราะว่าความรู้สึกหนึ่งที่อยากเป็นมากๆเลยคืออยากเกษียณตัวเองไว เราก็แบบอยู่แบบชิวๆใช้เงินซะืมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นความหวังของหลายๆคนเราพี่ก็วางแผะเอยังยังอ่ะมันมีเฮอะไรอีกกูกำลังจะไปแล้วเมื่อกี้แล้ววางไว้ว่าไงอ๋อกูเดี๋ยวพี่ีก่อนเฮไรกันเลาจเจอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเมื่อกี้เอ็มถามเหมือนกันไอ้เรื่องนี้ไงพี่ก็เลยบอกว่าพี่เคยวางแผน อาดาคตของตัวเองไว้นิดหน่อยแค่ว่าแบบเอ้ยถ้าอายุมากกว่านี้ไปอีก20สิปีเราจะใช้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราตอนนี้เราสัสดใช่ไหมอีก2ปีมันคือ4ี่สิบถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็คงมองว่า50คือครึ่งชีวิตแต่ณปัจจุบันเนี้ยกูรู้สึกว่า40หรือส0มสิบแม่งก็มันก็คือครึ่งชีวิตแล้วเราก็เลยมองกลับไปว่าเออถ้าชีวิตเรามันยาวไปถึง60ิในช่วงที่เราจะเกษียณอะไรเงี้ยอีก20ปีเนี่ยเราวางแผนเงินเราไว้เท่าไหร่ว่าในการใช้จ่ายคือ ก็แค่นั้นเองที่ทีทีทีมอยากเกษียณอายุเท่าไหร่พี่ใหม่สามแปดจอจะเกษียณแล้วหรอจะออกจากวงการแล้วหรอก็ยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองมาเมื่อไหร่ก็เอาเท่าที่มันไหวที่มันไหวแล้วมันก็เท่าที่ลูกค้ายังยังเรียกอยู่เออเอาเอาเท่าที่มันสุดอะที่มันไปได้ที่มันไปได้ของมันใช่ใช่ใช่เก่งแล้ว่ะหนูว่าอันนี้เข้าเข้าไหวยังเขาจะไหวแล้วเขาจะขอบุณแล้วมันต้องชมละฉอดเมื่อกี้เอาลงปะ ไม่หนูฟังอ่ะแต่พี่ใหม่อ่ะเหมือนจะซีเรียสนะแต่พี่ใหม่ไม่ได้เปกงังวลอะไรในชีวิตแล้วอืมเหมือนวันที่พี่ใหม่เดินเข้ามาในวงการอ่ะก็ไม่ได้มากับความที่รู้สึกว่าฉันจะเป็นอะไรอฉันมาทํางานอืเขาให้กูมาแต่งหญิงฉันไม่เคย<ๆ>คฉันไม่เคยหิวจะไปหาแสงแต่คนนั้นเฮ้ยเอมรู้จักกันแล้วเอมมาดีอ,อะไรเงี้ย <yeah. S 1> คือพี่ไม่ทําเลย แยกเอาไปดูซึ่งอีเอมก็จะเป็นคนไม่ทําเหมือนกันเื้อออกบาคือก็เลยได้ปเย็นแหมกันอยู่ข้างใช่ใช่เราสองคนจะเป็นเหมือนกันตรงนี้คือเราจะพูดแล้วพี่ก็พูดกับทุกคนเสมอนะว่าอีเอมันเป็นแบบนี้มันมันไม่ไม่ใช่ว่ามันไม่เอาใครนะเพียงแต่ว่ากูเข้าใจเพราะกูก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอพอครั้งน่ะพี่ใหม่รู้สึกว่าหนูมองพี่ใหม่นะตรงที่แบบว่าเออมึงเข้ามาทํางานเสร็จแล้วมึงก็ออกไปใช้ชีวิตมึงยังกินเหล้าร้านเดิมใช้ชีวิตแบบเดิม ไม่พูดยังไงก็ไม่พูดเหมือนเดิมจะเล่นจะเที่อะไรก็เหมือนเดิมแต่พอก็เลยไม่ค่อยมีในจุดที่แบบต้องทะเยอทะยานเหมือนหลายๆคนออย่างหนูบอกอย่างนี้ที่ว่าเหมือนหลายๆคนอาจจะมีช่วงช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะต้องทําอำแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาให้เราทําไงเราก็ทำออกมาม,มันได้ดีในนะตุดนัมม้นเท่านั้นให้มันดีที่สุดอย่างเอ,อื้อเอ,อื้อแฟนเอ็มเอ,อื้อก็จะรู้ ว่าเอื้อจะเป็นคนสกีนคนให้เอ็มทีนี้พี่รู้มาตลอดใช่ใช่คือเอื้อจะรู้เลยว่าคนนี้เข้ามาหาเอมเพราะอะไรอคนนี้อะไรเงี้ยเออเพราะเราอาจจะไม่ได้รู้เท่าเท่ากับเขาใช่อะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนเจอกับคนมองข้างนอกมันก็จะไม่เหมือนใช่ใช่คือหนูก็กล้าพูดเหมือนกันว่าหนูก็จะไม่เปลี่ยนนะอืไม่ใช่ว่าจะแบบอุ้ยเอมจะไม่เปลียนคนอื่นหรอหนูรู้สึกว่าหนูอยู่ในมุมของหนูแล้วหนูไม่เดือดร้อนคนอื่นหนูจบอื ก็ไปร่วมงานไงก็ให้ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายก็เดี๋ยวด้วยนั่นเขามีโต๊ะให้กินแล้วนะแล้วทำไมกูต้องไปนั่งโต๊ะใหญ่ขนาดนั้นล่ะแล้วอีเอมก็จะชอบเดินมาตรงกูคือสุดท้ายจุดที่อยู่อ่ะจะมีไม่กี่คนหรอกเออแล้วมึงสังเกตเลยว่าอีใหม่เป็นงานปาร์ตี้ไหนอ่ะไม่เดินอยู่กับที่เพราะว่าไม่ไม่คือคือไหว้ทักทายแต่ว่าไม่แบบว่ามันจะมีโมเมนต์ที่ยากนะโมเมนต์ที่ยากหรือโมนากันอะ เออก็ไม่รู้แล้วแล้เขาจะอยู่กันแค่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีแค่แบบวงๆวก็จะมีก็จะมีอีมวยใช่อีมวยก็จะอีมวยเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่อยู่กับเราตลอดเป็นเซตของเราอ่ะใช่จะมีอีมวยมีมึงมีอีนิวใช้คำว่าเซตอะไรดีอยะพี่ฝนไม่รู้อ่ะแต่มันก็จะพอถึงเวลาเซตโยหรอเออเซตโยใช้คำว่าเซตโยพอถึงเวลามันก็จะอยู่กันแค่อย่างเงี้ยอ่อยู่ปิดแอร์เรียแค่นี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะขเขยิบเข้ามาเดี๋ยวเขาจะมาเองเข้ามาเอออะไรอย่างเงี้ยพอเขามาเยอะเราก็เราก็ออก เป็นอินโทรเวิร์ดปะวะมันไม่ได้อินโทรเวิร์ดมันไม่ได้รังเกียจคนได้นะแต่ว่าเรากลัวเขาลํำคานเราเรากลัวเขาล้ำคาญเราใช่เราก็บางทีแบบพอมันไม่ได้รู้จักกันมากๆอ่ะมันยืนอยู่แล้วมันก็จะแบบมันไม่รู้จะคุยอะไรแล้วจะไปถามว่าอะไรซื้อชุดมาจากไหนเหรอมันก็ไม่ใช่เมายั่งเธอเหมือนเวลาเราเจอกันแล้วแบบว่าเยี่ยมกันหรอเออเจอกันนะที่ไม่มาสมมติว่าโอเคเจอกันนะแล้วก็เดินออกไปเชี่ยต้องเจอมันอีกแล้ว อ๋อถ้าเป็นคนอื่นมันเป็นโมเมนต์น่ะแต่อย่างถ้าสมมติสนิทกันกลับกนแม่เจอกันเจอกันเมื่อไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เพิ่งมาเจอกันเจอกันนะแต่ในใจแบบที่ไหนต้องเจออีกอ่ะแม่มันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่ต้องเดือดออกไปอ่ะแล้วมันต้องแบบเฮ้ยมึงเลี้ยวไหมอ่ะเดี๋ยวต้องต้องลาเขาอีกอ่ะเข้าใจปะก็เคยลากันไม่จบักทีแล้วที่ตรงที่ ถ้าเดินไปแล้วเดินตามมาเนี่ยแล้วหยุดคุยอีกเนี่ยคุณจะคุยอะไรแหละแล้วมันจะมีความเงียบที่มีเสียงอ่ะใช่เวลาที่มันอยู่ด้วยกันหรือเช่นสมมติว่าลากันเสร็จปุ๊บเฮ้ยเจอกันนะพี่ปุ๊บไอสัตว์ลิฟต์มีตัวเดียวช่วงในลิฟต์อ่ะช่วงในลิฟต์มันอึดอัดมากมันแบบคุยอะไรอ่ะแล้วมันเงียบมือนไ่จอดรถที่ไหนเออบางทีกูก็เงียบไปเลยกูก็เงียบเลยจริงๆแบบแล้วพอลิฟต์เปิดปุ๊บมันก็จะมีประโยชน์หนึ่งพูดกันมาว่า แล้วเจอกันนะคะแต่ในลิฟต์ไม่คุยอะไรกันเลยนะสามรอบแล้วสามรอบสามรอบหนึ่งเดิมมาเจออย่างงี้มันก็จะเป็นอย่างงี้หนูว่าใช่หนูว่าหลายๆคนเป็นอืออะใครมีวิธีอือต้องทํายังไงชเล่าให้ฟังหน่อยอ๋ออันนี้จะเป็นช่วงลาจะช่วงลาแล้วหนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะขอบคุณมากขอบคุณพี่ใหม่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนั่นแหละหนูว่าน่าจะได้แต่ใจพี่ใหม่เยอะเออหรือไม่ได้อะไรเลยก็เป็นเหมือนเดิม เดินไปปิดปะ <c oughs>